บ่เงียบไปเฮาแต่ก็บ่ให้คนอื่นไปเงียบดิแปลกแปลกบ่สงแปลฝุ่นสงที่อยู่บ้านไอ้ป๊อปอ่ะบ้านไอ้ป๊อปอยู่ไอ้ขอนแก่นน่ะก็วันที่1เราก็ไปขุดกว้างไงสวัสดีครับนี่คือเสียงจากเวทีทำการแสดงของทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ครับสักหน่อยหนึ่งเชื่อมั้ยเราอยู่กุดกว้างนะครับผมขึ้นเวทีประมาณเพลงแรก3ทุ่มครับ3ทุ่มครึ่งไม่เกิน3ทุ่มครึ่งแล้วกันครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับแซ่บบอเจียวฮอนลูกอร่อยมากครับแม่เจียวฮอนแม่ทุกคนชาวคณะฝั่งผมได้กินดิ่มทุกคนเลยเมื่อคืนนะครับนั่งกินกับน้องแซมมี่กับตุ๊บตั๊บกับพี่น้ำกับพี่เทนนะครับอร่อยมากแซ่บมากครับขอบคุณแม่มากที่เอามาฝากนะครับคุณมากครับคุณแม่มสวัสดีย่าน้อยนะครับสวัสดีคนที่ไม่ตั้งชื่อด้วยเพลงฮักประจำเพลงฮักประจำที่คำชะโนดมีกำหนดการปล่อยเพลงแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่16มีนาคมนี้นะครับ16มีนาคมนี้ยังไงฝากทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับผลงานเพลงทางท็อปไลน์นะครับ16มีนาคมที่ถึงนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับอย่าน้อยใจนะที่ผมไม่อ่านเมนนะผมอ่านนะทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อ่านออกเสียงผมอ่านในใจรู้จักว่าคำว่าใจอ่านเคยไหมใช้หัวใจอ่ะฮะหรือพวกคุณไม่มีหัวใจฮักประจำปรับหมดครับโตลินไม่ได้กินได้กินแม่โตลินได้กินครับลืมพูดชื่อโตลินอัพได้กินหมดครับเมื่อเช้าไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านตำบักฮุงต่อโชว์ภาพไปกินแซ่บบักคักเลยครับบ่รู้ว่าซื้อร้านเนี่ยเมื่อเช้าอิ่มท้องโดยต่อโชคศิริชัยไปทานข้าวกับต่อโชคพี่เบลกับแพทพีรพัฒน์ครับกับพ่อครับเช้านี่ก็เลยนั่งโซกันโจนว่า9โมงกว่าเพราะว่าอยู่หลังไปที่กับต่างคนต่างเฮ็ดงานนะครับบ่มีโอกาสที่แบบว่าได้นั่งคุยกันแบบนี้เลยมันก็แบบสนุกมากๆเลยนานๆทีได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันได้พูดคุยนู่นนี่นั่นเล่าให้กันฟังว่าแต่ละวันเจออะไรบ้างเก่งลูกแต่งหน้าเองครับแม่ผมแต่งหน้าเก่งไหมผู้ใดระเบ้าโน้ตหมดมากผู้ใดยี้บ่นี่
ิวสวยหิวหมูกระทะผมกินหมูกระทะบ่อยมากผมจะบอกให้กินโคตรบ่อยเลยเพราะน้องพีสั่งมาให้ที่สั่งมากินแบบบ่อยมากแบบบ่อยเลยครับวันนี้กินข้าวหรือยังลูกยังไม่ได้กินเลยครับแม่นางตื่นจากรีสอร์ทอาบน้ำแล้วก็ออกมาเลยครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยกำลังจะให้พี่เทนไปตำส้มตำให้กินเพราะว่าแกตำเป็นแกก็ไม่ไปตำให้กินแกว่าแกกินหวานแล้วผมไม่คิดส้มตำรสชาติหวานครับผมก็บอกว่าพี่เทนแต่ก็ต้องใส่น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังยืนยันครับเดี๋ยวว่าเรายันแล้วเหตุประเสริฐเพราะเราเป็นคนมักรสชาติหวานนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อท็อปนะครับพี่ชื่อท็อปนะชื่อไอ้ท็อปนะครับเราพูดซิเราพูดไอ้ท็อปสิครับรู้แล้วจำไม่ขึ้นใจเลยนะอย่าถามซ้ำนะไม่งั้นจับตีเลยนะจับตีเลยนะครับเอาโอ้โหมันเป็นที่บ้านแล้วผมเนี่ยนะแต่งหน้าจะมาสีเหลืองลืมมันลืมลงแป้งนี่ไม่เป็นไรแล้วก็ลงตามหลังได้นี่เดี๋ยวเลยแบบใหม่แต่งหน้าแบบใหม่ทาครีมให้เดี๋ยวตรงคอไอท็อปนี่เอาเดี๋ยวดิไอท็อปผมชื่อไอท็อปนะครับไอ้ท็อปนะไม่ใช่ไอ้ท็อปนะสวัสดีคุณสวัสดีคุณเพชรลาวงเทวันนะครับช่างแต่งหน้าชื่อดังแห่งลิเกแห่งวงเทวันไอ้ขอมาล่ำจ้าเดี๋ยวต้องขอครับนางคุโมอยู่ในกระหม่อมล่ำเลยครับก็ต้องขอเด้อนี่หมอลำนางโคโมอยู่ตรงนี้แล้วครับน่ารักจังผมชอบคนเรียกผมว่าไอ้ท็อปจริงผมชอบคนเรียกผมว่าไอ้ท็อปเหมือนน้องสาวผมดีน้องสาวผมคุณหญิงน้องสาวผมชอบเรียกว่าไอ้ท็อปไอ้ท็อปของขอตังเมียนางโคโมขยายความว่านั่งขโมยออกนะว่ามันคืออะไรอ่ะผมไม่แปลให้ฟังนะไอ้ท็อปกินข้าวแล้วบอไอ้ท็อปกินข้าวแล้วครับไอ้ท็อปสุดหล่อโอ้ไอ้ท็อปโอ้ดีนะเออมากเอาอีกครับสิบนิ้วกราบลงหน้าองค์พระธาตุข้ามแก่นสวัสดีครับรับบอฮะยักษ์บอกน้องไม่ได้หลับแต่น้องแต่งหน้าไลฟ์สดโอ้น้องแต่งหน้าสวัสดีครับผมไลฟ์สดอยู่ครับผมจ้ะสวัสดีครับพี่จ้ะไลฟ์สดอยู่นะน้องไลฟ์สดแต่งหน้าอยู่ค่ะไอ้ท็อปมากหลายมากที่ดีเห็นป่ะคงก็มากเอิ่นดูเอิ่นไอ้ท็อปดูสเปรย์น้ำแร่ผมอยู่แกอันใหม่อีกแล้วเรียกที่รักแทนได้เขาทำไมนะหยอดเก่งนะขี้หยอดเก่งนะเราอะขี้หยอดเก่งนะเรื่องเปลืองพี่น้องเอ้ยจะเป็นน้ำแรกก็ได้ชอบเพลงพบรักที่แม่กองพี่ตบลองเอ้ยขอบคุณครับมาฟังหนาหาเด้อผมลองซื้อมือได้เพียงเนี่ยไอ้ท็อปร้องทุกวันนะหน้าเวทีเพลงพบรักที่แม่กองมาฟังไอ้ท็อปลองหน่อยวิธีได้กับเรามากอ่ะคำว่านอนฟังอยู่เงื่อนในโทรศัพท์นี่ไอ้ท็อปเสือดิขอบคุณองค์ขวัญครับขอบคุณองค์ขวัญครับชอบหัวใจเพียงหาน้าพระวิสุทธิ์สมณีทุกทุกทุกการครับปฏิบัติของเข้าขอบคุณสมพี่น้องเพื่อนเพื่อนที่หลับเพื่อนร่างชอบเรื่องที่เราเรื่องจะสุดทอดการเป็นทีมดีของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับพี่น้องครับที่นี่ระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยความฝากผู้ใจเอ๊ะขนตาไม่ขาวแล้วการแสดงครับไอ้ท็อปเป็นไงครับ
ผู้สาวทั้งหลายไอ้ทบมือแต่เพียงไอ้ทบสมือเลยน่ารักจังน่ารักจังเลยวันนี้กินเจ้าฮ้อนบอกเอามาหน่อยครับเอามากินหน่อยแต่ขอบคุณองค์กรทุกชิ้นนะครับไอ้ทบแต่งหน้าเร็วมากใช่ไหมไอ้ทบเก่งว่ะในรอบการแสดงหน้าซอยหนักเชิญท่านตามพี่น้องในความชอบของเพื่อนในสมองคนนี้นะครับและการขอบคุณที่น้องข้าวโสมทอดซึ่งชื่อและหอมมากสเปนน้ำแร่รุ่นนี้ในการป้องกันก็เป็นการจับพีจับน้องยอตัวนี้ดูดีตลอดหน้าในการโพสในร่างที่ใส่สังกัดแต่ได้เกตในโสมทอดในการพี่น้องคนเกตซึ่งหลังขอบคุณในช่วงแล้วทบจะรีบผมสักหน่อยนะเด็กๆผมพูดไม่หลายแต่ครับท่านพิจารณาใจจากพี่จากน้องเพื่อนจะสมทบไอ้ทบไม่คือนะครับเอาละพี่น้องครับช่วงนี้จะมีอัพคือบ่อไรไปถามปากอัพดูด้วยครับว่ามันคือบ่อไรมาถามไอ้ทบไอ้ทบก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ทบไม่ใช่ปากอัพนะครับพี่น้องผู้ใดที่เซลล์ได้สมบัติแล้วจะฝากสื่อมาจากดวงของข้าขอบคุณหัวใจครับมือไอ้ท็อปนี่มากใช้ครีมอะไรอ่ะนะอย่าให้ไอ้ท็อปมาเล่นแถวอำเภอควรลูกเคยทั้งไหนน้องบอท่านนี่ครับผมจะมีลูกสาวเอาผมไปเป็นลูกเคยเยอะวะผมขยันนะผมทำงานเก่งนะเห็นงานเป็นตัวอย่างครับงานให้งานส่วนเคยเห็นมาเบิดแล้วครับเอาบอสแล้วจะเป็นหน้าของนะครับบริษัทปอในประเทศไทยจำกัดด้วยรถปอเรนเจอร์นะครับอย่าฝากดีฝากน้องนักกำลังแต่งนะครับสำหรับรถปอของเราตอนนี้ออกรุ่นใหม่ล่าสุดทันเรียบร้อยนะครับเป็นรุ่น XL4 ประตูและปอเรนเจอร์เป็นปอทั้งใหม่แบบใหม่อีกแล้วมาขอเงินไออีกแล้วแบบใหม่อีกแล้วและที่สำคัญความเป็นจำของท่าปอเรนเจอร์ของเราก็คือความแข็งแรงความแกร่งความกรุยนะฮะจากรถปอเรนเจอร์ชุดใหม่ของเราฝากพี่ปากทองนะครับนะครับสำหรับสีประธานนะครับแล้วก็ทางด้านของรถยนต์โฉมใหม่นะคือผมจะขอให้อีนี้ขอให้นะครับพี่น้องฝากไว้ที่ทางด้านการ์ตูนสำหรับของเรื่องเฮียวรัดคิ้วเขยเนี่ยเออชอบอ่ะชอบอ่านคอมเมนต์จังมีความสุขมากเวลาไลฟ์ทิกต็อกและเห็นแบบคอมเมนต์ทุกคนอ่ะเครื่องหนีบผมน่ารักไหมนี่คือเครื่องหนีบผมของผมนะแล้วคิ้วเราหักปีเอ็นดูจากพี่ดีโตก็ซึ้งก็ไปเรียกมันซื้อมาหนึ่งผ้าแล้วก็อีกอ้าวของพี่อ้ายนะครับของพี่อ้ายเราจะทำการเซตผมกันนะทุกคนตามเทคนิคของไอ้ทองไปนะครับอันนี้คือตากุ้ยทองรุ่นเครื่องถูกในของเข้าที่นั่งก็ฝากข้าต่อพี่น้องนะครับสำหรับกล่องเทเตอร์ตัวนี้เปิดตัวว่านะครับ800,700กล่องฝากพี่น้องครับเป็นราคารุ่นเริ่มต้นนะครับราคาที่จอนพี่น้องกลางบนนี้ขนาดนี้สิบนิ้วกราบลงตรงกลางใจแฟนมิตรรักทั่วแดนแฟนๆชายหญิงขอบคุณของขวัญครับขอบคุณใจครับจับมือที่พระท่านเราพิเศษมากมีเทคนิคเสียงหวานมากส่งอย่างลองเพียบมันอีกคุณซีคุณยาที่สำคัญว่าช่วงล่างเกาะถนนเอและก็คุณสูงเท่าสิบปีสามารถขับได้เพราะว่าพวงอะไรเป็นขนาดอ่าเบาแล้วก็เป็นพวงอะไรไม่ฟ้าและที่สำคัญมีระบบการติดฟังก์ชันเอาส่งนี่แหละคุณฮะและโทรศัพท์แดงก็ต้องโทรส่งนี่แบบว่าแต่ละพื้นที่กับเซียนบ่คือกันครับอยู่บ้านอยู่หม่องอื่นอาจจะแบบไปส่งโจรส่งอย่างไปซิเนาะส่งแบบแต่ว่าอยู่แถวบ้านผมบ้านโน้นล่างนี่อยู่สีคิวนี่แบบส่งบ้าเขาว่าส่งเนี่ยการขนส่งในการทำธุรกิจหรือว่าจะเป็นทางด้านของนะครับเอาใส่ในการส
ทุกคนดูเป็นห่วงผมกลัวผมไปขึ้นเวทีไม่ทันบอกว่าไงหรอกนะโอ้เจาะกระไดเนาะซุ่มเจาะกระย่องผมขักพูดย่องแบบว่ามึนหูมึนตาเลยย่องแบบว่าเกินน่ะย่องคักย่องแน่นะครับที่บ้านเอิ้นได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1383ส่งจุดปองไฟโอ้ยอย่าว่าไปส่งจุดปองไฟนี่นะครับอันนี้ที่ปฏิบัติการดูแลเรื่องว่าสีส่งกล่องเฟี้ยงดีหรือยังไงส่งกล่องเฟี้ยงหน่อยเนี่ยเขาอื่นนะส่งตื่นตัวผมเป็นเจ้าของตื่นตัวเดี๋ยวผู้อื่นเห็นแล้วจะตื่นตัวคำว่าผมไปยืนหัวฟูเนี่ยผมไปยืนหัวฟูสิอยู่ข้างถ้าย่ำดึกสิย่ำอยู่เลาะมุ่งปางสิผมเป็นสิถือก้อนหินทั้งรถบนควางใส่บนเตียงมาเป็นตื่นเนาะส่งยาดีท่านโอ้ยผมท่านอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงผมหรอกบ๊อบบู๊บบอกว่าท่านจบเถอะครับใบแมงพี่เทียนครับผมยืมสเปซเซตผมพี่หน่อยผมลืมไว้เต็นท์วิชากรแต่หลายวันละตั้งแต่พระธาตุนาดูนผมยืมหน่อยได้ไหมเครื่องสามีท่านเพราะว่าใช้สเปซพี่เทียนแบบยี่ห้อแบบโบราณแล้วมันใช้ดีครับผู้ใดหนาวร้อยมาซื้ออันนี้ใส่ได้หนึ่งพันบาทใส่แล้วหนาวบ่ร้อยสามพันบาทกันเลยทีเดียวนี่ผู้ใดเคยแบบได้ท่องหนาไปที่ป่ะครับทรงนี้เป็นตอนนี้อย่าเพิ่งแซวทรงผมครับเดี๋ยวไปแต่งผมให้ด้วยมาเนี่ยอยู่หน้าเวทีเคยมีใครแบบมาดูหมอลำระเบียบแล้วได้ทองจาก M150 ไหมนี่ที่ดูไลฟ์สดมีบอก M150 แถมทองเออแจกทองเลย M150 แจกทอง M150 แจกทองเคยเอาจริงจริงป่ะเนี่ยไอ้เฟิร์นน่ะเคยได้เหรออ๋อพ่อไอ้เฟิร์นเคยได้นี่ใช่ไหมโคตรโชคดีอ่ะมาดูหมอลำพิเศษได้ทองกลับบ้านอ่ะไม่เคยได้ส่งผมคือไปเห็นเลือดเดี๋ยวเป็นแดดเป็นแดดเลือดบ้าล่ะเลือดสิส่งผมมาส่งยังแบดแซดยังบ้าไงครับผมและการจ่ายต้นรับเพื่อการรับซื้อฝากอีกหลายร้อยรางวัลและการพร้อมกับรางวัลต่างๆรวมมูลค่าจากเงินร้อยห้าสิบที่จะแจกแล้วกว่า3 ล้านบาทและการเป็นเงินเดือนเพียงแค่ขอความฟูนะเศรษฐีเงินทองอาจจะมีความค่าจะสูงมากก็ได้ตอนนี้ที่แบงก์กลับได้หนาวิธีที่เขาดูขอเล่าเลยครับเป็นผู้โชคดีเศรษฐีเงินทองคนที่ได้ก็เริ่มเป็นเสื้อเป็นทรงของมันส่งอย่างแบดแซดอย่างบ้าขอบคุณครับขอบคุณของขวัญนะครับคนที่ส่งของขวัญคือชอบทรงผมเมื่อกี้ใช่ไหมผู้ใดล่ะขอเขาแชร์ผู้ใดล่ะขอบคุณพี่นอนุ้ยผมได้ประวานด้วยอ่ะเมื่อกี้อ่ะใช่ไหมพี่นวลขอบคุณมากครับดีใจผมเสียไปทั้งเหม็นนอกวันนี้เนาะประวานนี่เนาะพี่เทียนมีกระมังบ้านผมได้ประวานผมบ่มีหม่องไว้นี่พี่นวลผมขออนุญาตไปลาบกินได้ไหมอ่ะไปแต่อิ่มหลายคนเลยอ่ะ
ครับอาจารย์ของที่มีของไม่ต้องจะเป็นสัตว์ตัวนะครับก็เกิดเป็นร้านห้าสิบตอนนี้บูมยืนถามดูสิว่าสวัสดีครับเลขาทีมอะไรไปเมียไปหาเคียงไหมเนี่ยเคียงทำไมผมได้ป่าว่าเมียไปหลับสู้พี่อุ้ยใครให้อ่ะใครปีพี่หนุ่มเขาเป็นปีพี่หน่อย